เมื่อทราบถึงการวางแผนกำลังการผลิตกันไปแล้วหัวข้อถัดมาเป็นการควบคุมกิจกรรมการผลิตหรือ Production Activity Control หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันคือการควบคุมการผลิตระดับโรงงานหรือ Shop Floor Control เป็นขั้นตอนที่เชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมด้านการวางแผนการผลิตและกิจกรรมด้านการปฏิบัติงานผลิตในโรงงานซึ่งภายหลังจากรับข้อมูลใบสั่งผลิตชิ้นส่วนต่างๆจากระบบบริหารวัสดุคงคลังแล้วในส่วนที่ต้องดําเนินการต่อไปคือการควบคุมกิจกรรมการผลิต ระบบการควบคุมการผลิตระดับโรงงานประกอบด้วยหน้าที่หลักดังนี้คือการกำหนดตารางและลำดับในการผลิตการส่งงานเข้าสู่ช่วงการผลิตและการควบคุมการผลิตระดับโรงงานรวมถึงยังครอบคลุมถึงการติดตามสถานะของกิจกรรมการผลิตในโรงงานและการจัดทำรายงานสถานะเหล่านั้นเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อดำเนินการสั่งการให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ การควบคุมกิจกรรมการผลิตประกอบด้วย planning คือเตรียมทรัพยากรรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการผลิตจัดตารางการทำงานสำหรับคำสั่งผลิตแต่ละคำสั่งในแต่ละหน่วยผลิตว่าจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่จะทำโหลด profile สำหรับแต่ละ work center ว่ามีการใช้ capacity ไปมากน้อยเพียงไร implementing คือการส่งงานเข้าสู่ช่วงการผลิตในรูปแบบของคำสั่งผลิตรวมถึงการจัดลำดับงานตามความสำคัญ และ controlling ติดตามสถานะของกิจกรรมการผลิตในโรงงานว่าเป็นไปนตามตารางที่วางไว้หรือไม่เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพควบคุมปริมาณงานเข้าและออกจากแต่ละหน่วยผลิตรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่นรายงานผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตอัตราของเสียและเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานีงานรายงานแต่ละสถานีงานเป็นต้น รูปแบบของการควบคุมกิจกรรมการผลิตประกอบด้วยการผลิตแบบต่อเนื่องหรือ continuous manufacturing คือการควบคุมการผลิตจะทำได้ง่ายเนื่องจากการผลิตเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสายการผลิตมักถูกออกแบบให้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งและการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องหรือ intermittent manufacturing คือการควบคุมการผลิตจะทำได้ยากเนื่องจากการผลิตแบบนี้มักใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแตกต่างกันโดยใช้หน่วยผลิตร่วมกันและไม่มีสายการผลิตเฉพาะ ในการควบคุมการผลิตการจัดตารางงานถือว่าเป็นงานที่สําคัญสําหรับผู้ที่ทําการควบคุมการผลิตโดยการจัดตารางงานสามารถทําได้โดยใช้เทคนิคอะไรบ้างผู้เรียนลองตอบกันดูนะครับการจัดตารางงานสามารถทําได้โดยใช้เทคนิค2เทคนิคคือเทคนิค forward scheduling และเทคนิค backward scheduling คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ เทคนิคแรกเทคนิค Forward s c ดสเค l ู n ลเทคนิคนี้งานจะถูกกำหนดเวลาเริ่มต้นทำงานถึงเวลาสิ้นสุดงานจะหาได้จากเวลาเริ่มต้นทำงานบวกด้วยเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานเทคนิคนี้เหมือนการพูชหรือผลักงานจาก Work Station แรกไปยัง Work Station สุดท้ายและใช้สำหรับหาคำตอบว่าถ้าเริ่มงานแรกณนะจุดที่กำหนดงานจะเสร็จเมื่อไหร่ ส่วนที่2คือเทคนิค backward scheduling จะมีการคำนวณแบบย้อนกลับโดยงานสุดท้ายจะต้องเสร็จทันเวลาที่เป็นกำหนดส่งงานจากนั้นทำการคำนวณย้อนกลับโดยลบเวลาเสร็จงานนอกเือจากนี้การจัดตารางงานด้วยเทคนิค forward scheduling หรือ backward scheduling เมื่อคำนึงถึงกำลังการผลิตจะสามารถจัดตารางงาน โดยใช้แนวทาง2แบบคือแบบ i n f i n i t ์ Loading และแบบ Fin i t e Loading ครับโดยการจัดตารางงานแบบ i n f i n i t e loading จะเป็นการจัดตารางงานโดยไม่นำกำลังการผลิตที่มีอยู่มาพิจารณาทันทีแต่จะสันนิษฐานว่าพอไว้ก่อนในขณะที่การจัดตารางงานแบบไฟ n i t e Loading เป็นการจัดตารางงานโดยนำกำลังการผลิตที่มีอยู่มาพิจารณาในทันทีมาศึกษาการจัดตารางงานแบบ In f ฟ n i t ์ Loading โดยใช้ทั้งเทคนิค Forward s c h e d u l i n g และ Back w a r d Scheduling โดยการจัดการตารางแบบ Infinite Loading กันก่อนนะครับการจัดตารางงานแบบ Infinite Loading เป็นการจัดตารางงานโดยไม่นํากําลังการผลิตที่มีอยู่มาพิจารณาในทันทีแต่จะสันนิษฐานว่าพอไว้ก่อนดังนั้นจะเห็นได้ว่า การทำงานในแต่ละโอเปอเรชันของแต่ละคำสั่งผลิตจะทำอย่างต่อเนื่องกันเลยโดยไม่คำนึงถึงกำลังผลิตว่าในช่วงนั้นมีเพียงพอหรือไม่โดยหากใช้เทคนิค forward scheduling งานจะถูกกำหนดเวลาเริ่มต้นทำงานและเวลาสิ้นสุดงานหาได้จากเวลาเริ่มต้นทำงานบวกด้วยเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานและหากใช้เทคนิค backward scheduling จะมีการคำนวณแบบย้อนกลับโดยงานสุดท้ายจะต้องเสร็จทันเวลาที่เป็นกำหนดส่งงานจากนั้นทำการคำนวณย้อนกลับโดยลบเวลางานเสร็จ อย่างไรก็ตามหากเราเลือกใช้การจัดตารางงานโดยใช้แนวทางแบบ n n f i n i t e l o l o i n i n g จะพบว่าในบางช่วงของกำลังการผลิตที่ต้องการในบางเวลาจะน้อยกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่หรือ Capacity Underload ในขณะที่บางช่วงเวลากำลังการผลิตที่ต้องการจะมากกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่หรือ Capacity Overload ครับ ส่วนการจัดตารางงานแบบไฟน t ลโหลด i n g โดยใช้ทั้งเทคนิคฟอร์เ r ิร์ดสเ u l i n g งและ Backward Scheduling โดยการจัดตารางงานแบบไฟน t ลโหลด i n g จะเป็นการจัดตารางงานโดย การนำกำลังการผลิตที่มีอยู่มาพิจารณาดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานในแต่ละโอเปอเรชันของแต่ละคำสั่งผลิตจะไม่ทำต่อเนื่องกันเนื่องจากในบางช่วงเวลากำลังการผลิตในช่วงนั้นอาจมีเพียงพอซึ่งจะเห็นได้จากภาพว่าไม่ว่าจะใช้เทคนิค forward scheduling อาจจะส่งผลให้บางคำสั่งผลิตเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดและหากจัดตารางงานแบบ backward scheduling บางคำสั่งผลิตอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามหากเราเลือกใช้การจัดตารางงานโดยใช้แนวทางแบบไฟน์ไนต์โหลดดิงจะพบว่ากำลังการผลิตจะไม่มากไปกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ครับ <vate> เมื่อศึกษาเทคนิคการจัดตารางงานกันไปแล้วต่อมาเป็นการจัดลำดับงานครับ การจัดลำดับงานหรือ Job Sequencing ให้กับแต่ละหน่วยงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของการผลิตทั้งแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องเพราะต้องจัดสรรทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงานคนเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากภาพจะเป็นตัวอย่างการจัดลำดับงานลงเครื่องจักรสองเครื่องโดยการเลือกจัดลำดับงานนั้นสามารถทำได้หลายกฎ ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงกฎการจัดลำดับงานประกอบด้วย 1. เข้าก่อนทำก่อน 2. ทํำงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก่อน 3. ทํำงานที่ใช้เวลามากที่สุดก่อน 4. ทํำงานที่กำหนดส่งเร็วที่สุดก่อน 5. ทำงานที่เวลาเหลือน้อยที่สุดก่อนและ 6. เข้าทีหลังทำก่อน ในการจัดลำดับงานนั้นการจะเลือกกดใดมาใช้ในการจัดจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่ต้องการด้วยซึ่งโดยปกติแล้วการจัดลำดับงานจะมีเป้าหมายดังนี้ให้เวลาการทำงานทุกงานให้เสร็จสิ้นในเวลาที่เร็วที่สุดให้เวลาในการรอคอยกระบวนการผลิตสั้นที่สุดให้จำนวนงานที่รอคอยโดยเฉลี่ยในกระบวนการผลิตน้อยที่สุดและให้มีเวลาล่าช้าเฉลี่ยน้อยที่สุดสำหรับการควบคุมการผลิตหรือ production control เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการวางแผนการผลิตเรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วงที่การผลิตกําลังดําเนินการอยู่จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนของการวางแผนซึ่งเป็นเพียงการจัดระบบงาน เพื่อใช้ระบบงานที่มีอยู่โดยยังไม่ได้ลงมือทําตามแผนซึ่งในช่วงของการดําเนินงานต่างๆปัญหาและอุปสรรคต่างๆอาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์หรือกําลังคนที่ไม่พอตามแผนที่กําหนดไว้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนมาส่งช้ากว่ากําหนดหรืออาจเกิดจากเครื่องมือเครื่องจักรขัดข้องใช้งานไม่ได้เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีเรื่องของความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเช่นการขอเปลี่ยนกําหนดวันส่งมอบงานเป็นต้น ส่วนการที่จะทําให้เกิดกิจกรรมด้านการควบคุมการผลิตได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายจะต้องมี 1. การบันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงาน 2. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของงานโดยเปรียบเทียบกับแผนการผลิตที่ได้วางไว้ 3. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการผลิตหรือปรับปรุงตารางการผลิตตามความจําเป็นซึ่งจะนําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการและ 4. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแต่ละครั้งเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่จะต้องมีการบันทึกเพื่อควบคุมการผลิตประกอบด้วยปริมาณการผลิตที่ผลิตเสร็จแล้วเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการผลิตปริมาณของเสียกระบวนการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสถานีงานที่ใช้ในการทำงานจริงการเปลี่ยนแปลงการผลิตหรือการปรับตารางการผลิตเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรและเวลาที่ใช้ในการทำการผลิตการปรับตารางการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแผนกต่างๆสาเหตุของการหยุดการผลิตปริมาณผลผลิตที่พนักงานแต่ละคนสามารถทำได้และการปรับจำนวนพนักงาน